วัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมก็จะมาแนะนำของเล่นนะคะนั่นก็คือม้าก้านกล้วยนะคะจะเป็นของเล่นยุค80นะคะซึ่งคุณผู้ชมที่อายุประมาณ30ขึ้นไปนะคะจะเคยเล่นนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีมีดนะคะมีไม้เสียบลูกชิ้นค่ะมีเชือกนะคะและที่สำคัญนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะก้านกล้วยนะคะให้คุณผู้ชมนะคะเลือกตัดก้านกล้วยที่มีความยาวประมาณ2เมตรนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราเลือกตัดก้านกล้วยมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเลาะในส่วนของใบออกนะคะแบบนี้นะคะตัดออกไปหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะเหลือส่วนหางของม้าไว้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะส่วนอีกฝั่งนึงนะคะเราก็ตัดเหมือนกันเลยแบบนี้นะคะเราก็จะเหลือส่วนหางไว้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาตัดส่วนปลายนะคะให้ตรงๆแบบนี้นะคะนะคะน้องๆถ้าทำเองก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะนี่นะคะนี่นะคะก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำในส่วนของหัวม้าแล้วนะคะก็คือให้กะระยะขึ้นมาประมาณ20เซนนะคะนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะทำในส่วนของหูนะคะนะคะประมาณนี้นะคะแล้วตัดเข้ามาแบบนี้ค่ะนี่นะคะตัดเข้ามาให้มีความยาวประมาณ10เซนนะคะนะคะตัดเข้ามาเลยแบบนี้นะคะตัดให้มีความยาวประมาณ10เซนนะคะตัดเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยนี่นะคะตัดมาเลยตัดเข้ามาให้มีความยาวประมาณ10เซนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการหักได้เลยค่ะนะคะหักลงมาแบบนี้นะคะเราก็จะได้ในส่วนของหูแล้วก็หน้าหมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะล็อกไว้อีกหนึ่งชั้นค่ะนะคะเราก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะแทงเข้าไปเลยนี่นะคะก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะก็จะเหมือนม้าเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้เชือกผูกนะคะเพื่อที่จะคล้องที่ตัวเราในการเล่นนะคะนะคะใช้เชือกมัดเข้าไปเลยนี่นะคะแล้วเราก็วัดกับตัวเรานะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะมัดด้านหลังได้เลยแน่นเลยนะคะนี่นะคะเมื่อเวลาเล่นนะคะเราก็คล้องเข้าไปที่ตัวเราแบบนี้นะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของเล่นสนุกสนุกนะคะในช่วงปิดเทอมนี้นะคะน้องๆก็ลองนำไปทำดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ